ลกมันพลิกผันแมลงวันถูกตอประเทศรายงานถึงการจากไปของคิมจองอิลผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่31ของโลกสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลกแม้คิมจองอิลจะเป็นวายร้ายในสายตาโลกตะวันตกในแง่ของการใช้ชีวิตรวมถึงนโยบายของเขาแต่ชาวเกาหลีเหนือกลับมองว่าเขาเป็นเหมือนพระเจ้าต่างชาติจะมีท่าทีอย่างไรกับการจากไปของเขาติดตามกับดร.วิเชียรอินทศรีประธานโครงการเกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สวัสดีครับ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 นี่เป็นประธานนะฮะศึกษาเรื่องของเกาหลีเกาหลีโดยเฉพาะเลยครับครับนะฮะอาจารย์เคยไปที่เกาหลีเหนือไหมฮะไม่เคยครับเคยศึกษาเฉพาะในเกาหลีใต้ครับศึกษาในเกาหลีใต้เรื่องเกี่ยวกับพวกเกาหลีเหนือเกี่ยวกับพวกโครงการนิวเคลียร์อะไรของสมัยที่เรียนอยู่ที่เกาหลีใต้ครับตอนนั้นก็เป็นยุคสมัยของคิมจองอิลยังเป็นแล้วครับเป็นแล้วครับเป็นสมัยคิมจองอิลแล้วครับเป็นผู้นำเกาหลีเหนือที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ครับในตอนนั้นครับแล้วการที่เขาคิมจองอิลเขาถึงแก่สัญญากรรมเนี่ยบรรยากาศอะไรเนี่ยเหมือนกับสมัยคิมอินซูไหมฮะครับเหมือนครับคือสมัยพ่อที่เสียชีวิตเมื่อปี1994ก็มีลักษณะเหมือนกันคือประชาชนก็ออกมาแสดงความเสียอกเสียใจตีอกอะไรในทำนองอย่างนี้เลยครับก็เป็นลักษณะที่เขาปลูกฝังคือถ้าดูจากสื่อของเกาหลีเหนือไม่ว่าตำราเรียนหรือว่าสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเขาก็จะบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่มีอิสระไม่เหมือนกับเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็เหมือนกับเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของอเมริกาหรือจักรวรรดินิยมตะวันตกในเกาหลีเหนือนี่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าต่อกรกับ อเมริกาได้ต่อกรกับพวกญี่ปุ่นซึ่งเคยมาปกครองเกาหลีเป็นอาณานิคมได้ไม่ขึ้นกับใครไม่ขึ้นกับตัวเองครับตอนนี้เขาพยายามป้อนข้อมูลประชาชนแบบนี้ครับครับก็คือลัทธิของเขาที่ว่าจูเช่ก็คือเป็นลัทธิที่แบบว่าอะไรครับเน้นการพึ่งตนเองคือเซลล์รีแลนซ์ก็คือพอเพียงหรือว่าพึ่งตนเองในทัศนะของเขาก็คือเป็นการปลูกฝังว่าเขาต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองครับแต่ว่าเกาหลีแต่เกาหลีเหนือเขามีเรื่องของการพยายามจะสร้างผู้นำให้ดูเหมือนแบบเป็นพระเจ้าอ่ะใช่ไหมครับครับก็คือส่วนหนึ่งที่มองมาในช่วงหลังก็ออกจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับคือลัทธิบูชาตัวบุคคลเปรียบเทียบเหมือนผู้นำนะครับเหมือนแบบเป็นพระอาทิตย์ The Sun ในคาบสมุทรเกาหลีครับว่าที่จะสาดแสงหรือสาดส่องเหมือนกับเป็นผู้นำคือในเกาหลีเหนือก็จะมีคำศัพท์นะครับเหมือนว่าเป็นพ่อของประชากรของเขาในทำนองนั้นครับถ้าในยุคก่อนๆไปเปิดดูตำรานี่ครับตามหมู่บ้านก็จะมีภาพของคิมอิลซงคือเป็นพ่อนะครับปรากฏอยู่ตามหมู่บ้านอะไรต่างๆครับในลักษณะอย่างนั้นครับแต่ว่าในแง่ของสื่อสารมวลชนเองทางรัฐบาลกลางของเกาหลีเขาก็มีการควบคุมอยู่พอสมควรใช่ไหมครับอาจารย์ในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆครับครับอันนี้ควบคุมก็ต้องถือว่ามากในบรรดาคือในบรรดาประเทศต่างๆทั่วโลกครับคืออิสระเสรีภาพของสื่อมวลชนเท่าที่รายงานแต่ละปีก็จะอยู่ลำดับท้ายๆครับของโลกเลยครับว่ามีการควบคุมวิทยุโทรทัศน์เราอาจจะคือเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราสามารถที่จะดูวิทยุโทรทัศน์ของอีกประเทศหนึ่งได้แต่ของเกาหลีเหนือเนี่ยเกาหลีเหนือไม่สามารถดูโทรทัศน์ของเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็ไม่สามารถจะดูโทรทัศน์ดูฟังวิทยุของเกาหลีเหนือได้ครับก็จะมีการคลื่นอะไรทางเทคนิคพอดีผมก็เล่น Facebook ได้ไหมอยู่ในเกาหลีเหนือเล่น Facebook ได้มั้ยไม่ได้ครับแม้แต่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ได้ครับคืออินเทอร์เน็ตของเขานี่คือเขามีการควบคุมครับมีอินเทอร์เน็ตใช้มั้ยมีครับมีชาวบ้านในกรุงเปียงยางเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตได้มั้ยฮะได้ครับแต่จะมีการบล็อกอะไรที่ไม่สามารถจะออกสู่โลกภายนอกได้ครับคือรู้เฉพาะในส่วนของเกาหลีเหนือมันก็ว่าถามว่ามีโทรศัพท์มือถือมั้ยมีครับที่นั่นมีระบบ 3G เมื่อหลายปีมาแล้วนี่มีหลายปีมาแล้วด้วยครับแต่ก็คืออาจจะบริการเฉพาะสนทนากันได้ด้วยข้อความ
ือใช้เฉพาะการพูดไอ้ส่งการส่งเมสเซจหรือภาพอะไรต่างๆไม่ได้จะมี 3G ทำไมวะครับก็คือพัฒนาประเทศโอ้อย่าให้เกิดชาติหน้าอย่าให้เกิดที่เกาหลีเหนือเล่น Facebook ก็ไม่ได้ตายละจะอยู่ยังไงไม่ติด Facebook ก็เนี่ยอาจารย์คือความรู้สึกของประชาชนเขาต่อคิมจองอิลกับเวลาที่เราเป็นคนนอกมองคิมจองอิลเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครับครับก็คือทั่วไปโดยทั่วอย่างที่เราทราบอยู่อย่างกรณีของประธานาธิบดีบุชเคยปรามาสผู้นำเกาหลีเหนือว่าเป็นอะไรครับเป็นโรสเตทเป็นอักษะแห่งความชั่วร้ายเป็นอะไรในทำนองนั้นนะครับก็คือภาพก็จะออกมาอย่างหนึ่งว่ามีค่ายกักกันแรงงานมีค่ายกักกันทางการเมืองใครที่เมื่อก่อนอาจจะอยู่ในแวดวงกลุ่มผู้นำทางการเมืองแต่ถ้าวันไหนผู้นำเกิดหลับหวาดระแวงหรือไม่พอใจก็อาจจะส่งในประเทศหรือว่ามีการปราบปรามหรือว่าการกดขี่ก็คือส่งไปอยู่ค่ายกักกันทางการเมืองเพื่อไปล้างสมองค่ายกักกันทางแรงงานอะไรในทั้งนองนั้นนะครับเลยไม่มีการลงโทษอาจารย์ดูจากภาพข่าวนะคะทันทีที่ข่าวถึงแก่สัญญกรรมของคิมจองอิลเกิดขึ้นเนี่ยคือภาพลูกคือคิมจองอุนเนี่ยขึ้นมาทันทีอาจารย์ค่ะในฐานะที่เราก็รออยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะจะมีการถ่ายโอนอำนาจกันยังไงอาจารย์วิเคราะห์ว่าตอนนี้เนี่ยลูกชายซึ่งอายุยังไม่ถึง30เลยเนี่ยนะคะครับพร้อมไหมอาจารย์ครับคือดูแล้วกระบวนการถ่ายโอนอำนาจเท่าที่ศึกษาดูนะครับมันก็มีการคาดการณ์กันมานานนะครับเพราะว่าปัญหาคิมจองอินนะครับคือป่วยด้วยโรคสุขภาพครับก็ว่าน่าจะมีการแต่ว่าเริ่มที่เป็นตัวเป็นตนคือจริงๆจังๆก็คือเมื่อปีที่แล้วครับที่มีการแต่งตั้งบุตรชายก็คืออายุแค่27บางครั้งก็28คือแล้วแต่เพราะคนเกาหลีเหนือบางทีเขาคนเกาหลีโดยทั่วไปจะคิดว่าถ้าเกิดลูกอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถือว่านับไปแล้ว1ปีพอเกิดมาก็จะ2ปีอะไรก็บางทีตัวเลขมันอาจจะไม่เหมือนกันครับครับทีนี้เมื่อปีที่แล้วก็แต่งตั้งบุตรชายซึ่งอายุแค่27เนี่ยครับเป็นนายพลสีดาวครับซึ่งแล้วก็น้องสาวของคิมจองอินอีกก็คือเหมือนกับเริ่มวางครับเริ่มวางฐานแล้วครับแล้วก็ให้เข้าดำรงตำแหน่งในพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีหรือพรรคแรงงานคือทั้งในส่วนของกองทัพในส่วนของพรรคแล้วแต่ในส่วนของรัฐบาลยังไม่ได้เข้าลงไปมีตำแหน่งก็คือในส่วนของพรรคก็เป็นรองประธานคณะกรรมการด้านการทหารก็ถือเป็นตำแหน่งที่สูงครับก็มีอันนั้นก็คือแล้วก็เป็นสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคก็คือเริ่มวางทีนี้แต่เพียงว่ากรณีที่เสียชีวิตเร็วเกินไปเพราะจริงๆแล้วอำนาจบางส่วนคือยังไม่ได้มีลักษณะมอบอำนาจให้มีลักษณะคู่ขนานกันระหว่างพ่อกับลูกฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆคาดการว่าน่าจะมีการมอบอำนาจที่มากในปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเกาหลีเหนือเขาจะฉลองครบรอบ100ปีการเกิดของคิมอิลซงก็คือคุณพ่อครับครับ